สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านมาพบกับผมนัทโยนะครับหลังจากที่เราได้จัดกิจกรรมฉลองครบ 20,000 ซับสไครป์ไปนะครับเมื่อวันอังคารที่28มิถุนายนที่ผ่านมานะฮะวันนี้ก็หมดเวลาแล้ววันนี้ก็จะมาแจกของรางวัลนะครับโดยผมจะใช้โปรแกรมซุ่มจับของรางวัลตามที่เพื่อนๆอยากได้กันมานะฮะนี่ก็ตอนนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่3ตามที่ผมกำหนดไว้เลยเวลาบ่าย2ไปนะครับนี่ก็4โมงเย็น4โมง6นาทีนะครับจะมาเริ่มจับของรางวัลกันแล้วครับผมนี่ก็เป็นผู้ที่มาร่วมเล่นที่ทำให้ผมตัดสินใจจับเร็วนะครับจากตอนแรกผมจะบอกว่าจะจับวันจันทร์ใช่ไหมเพราะว่าคนเล่นไม่เยอะมากนะครับผมเลยรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็วก็เลยทำการคิดว่าจับวันนี้เลยดีกว่านะฮะจะได้จบๆกันไปจะได้ไม่ต้องรอลุ้นกันนานนะฮะโอเคฮะก็ถ้าใครที่ได้รางวัลนะเดี๋ยวผมจะติดต่อไปทางข้อความแล้วก็พิมพ์บอกชื่อที่อยู่ที่จะให้ผมจัดส่งของรางวัลมานะครับแล้วก็รอผมน่าจะส่งภายในวันพฤหัสอะครับผมวันไหนออกไปไปรษณีย์เดี๋ยวจะจัดให้นะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยครับนี่ผมได้รวมข้อมูลไว้แล้วใครอยากได้อะไรแยกเอาไว้นี่ชัดเจนนะแล้วก็ใช้โปรแกรมซุปเปอร์ซูมนี่เดี๋ยวผมจะทดสอบกับอันนี้ให้ดูก่อนนะว่าโปรแกรมมันจะเป็นยังไงเผื่อใครยังไม่รู้จักผมก็จะทดสอบกับอันนี้ซึ่งจะเรียงเลขไว้10อันนะครับผมซูมนี่มันก็จะแรนดอมออกมาครับนี่ก็จะเป็นคนที่ได้รางวัลก็จะขึ้นชื่อตรงนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะฮะเริ่มจากเมมมี10คนครับผมปึ๊บ10คนเมมก็กดซุ่มอันนี้แจก2รางวัลนะครับเป็นไมโคร SD การ์ดจากโนเกียนะครับความจุ16กิกใครจะได้ไปก็มาเริ่มกันเลยครับคุณเด็กผีน้องแคมนะครับได้เมมอันแรกไปรอผมติดต่อไปนะครับต่อมาคนที่2ครับคุณไม่เล่นเฟฟแล้ว คุณไม่เล่นเฟฟแล้วได้เมมโมรี่การ์ดไปนะครับเย้ก็หมดแล้วต่อมานะฮะต่อจากเมมก็เป็นตุ๊กตาลายแล้วกันครับตุ๊กตาลายนี่ผมก็กดเข้าไปปุ๊บตุ๊กตาลายมีคนเล่น5คนนะฮะ1ใน5เท่านั้นมาจะจับแล้วนะครับคุณสุรพงษ์สีแสงนะครับถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับได้รับตุ๊กตาลายไปตุ๊กตาลายที่ขี้เขินนะฮะปากจะเจอโอเคเย้ต่อมานะครับก็จะเป็นไม้เซลฟี่มีคนเล่น8คนนะครับผมใครจะเป็นคนได้ไปก็เริ่มนะฮะคุณพืชชีบุรินทาราวานิชน่าจะอ่านอย่างนี้นะครับถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับน่าชื่อว่าคุณพืชบุรินทาราวานิชนะครับได้ไม้เซลฟี่จากหัวเว่ยไปนะครับมีปุ่มกดด้วยเย้ต่อมานะครับเป็น power bank ละกันPower Bank อันนี้ใกล้รางวัลใหญ่นะ Power Bank นี่ก็คนอยากได้เยอะอยู่เหมือนกันครับที่นับไว้ก็จะมีประมาณ18คนนะฮะ1ใน18ใครจะเป็นคนได้ไปก็พร้อมแล้วก็เริ่มครับคุณนายณัฐดนัยกำลังหัดเป็นคนดีนะครับเย้ตบมือครับ
ก็ได้ power bank จาก energy นะครับความจุ 3,000 มิลลิแอมป์ไปก็ยินดีด้วยครับรอผมติดต่อไปนะฮะแล้วก็รางวัลสุดท้ายครับบลูทูธจาก Huawei นะฮะอันนี้ไม่ใช่หูฟังอะไรขนาดนั้นมันเป็นเหมือนแบบเอาไว้ใช้เวลาขับรถนะครับไว้เป็น small talk แบบบลูทูธก็จะมีคนเล่นคนอยากได้เยอะเลยครับอันนี้23คนมาถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับตึง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 คุณกล้า Enquiry May ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับชื่ออ่านยากมากไม่รู้ว่าเป็นชื่อจริงหรือเปล่าหรือมีความหมายอะไรก็ได้บลูทูธจากหัวเว่ยไปนะครับเย้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการจับรางวัลนะครับอย่างที่บอกคือสำหรับผู้โชคดีเดี๋ยวผมจะติดต่อไปนะครับใครที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจครับเล่นกันสนุกขำๆนะฮะเผื่อคราวหน้าได้อะไรมาอีกอาจจะเอามาเล่นอีกนะครับถ้ากระแสดีนะครับใครที่รางวัลรอผมติดต่อไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวส่งชื่อที่อยู่ที่จะให้จัดส่งไปมาให้ผมนะครับจะทำการจัดส่งภายในวันพฤหัสนะฮะอย่างเร็วก็อาจจะเป็นวันจันทร์อังคารนี้เลยก็ได้ครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับทุกๆคนที่ติดตามกันมาครับติดตามโมบายลูปเปอร์กันมาจนถึงวันนี้นะฮะยอดซับสไครต์ก็เกิน 20,000 ไปแล้วขอบคุณมากจริงๆผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย